ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรักด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้ภาคพิเศษนะครับตามคำขอแล้วก็ที่พี่น้องรอคอยกันนะครับคุณอาคมซิดนีย์นะครับจะมาพบกับพวกเรานะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับที่26เดือนมกราคมพุทธศักราช2558นะครับก็ช่วงนี้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายเรื่องนะครับซึ่งพี่น้องก็คงอยากจะทราบว่าคุณอาคมซิดนีย์นะครับท่านมองการเมืองในปัจจุบันนี้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะประเด็นการถอดถอนแล้วก็ยัดเยียดคดีความอาญาให้กับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ดูแลโครงการระดับบนสุดนะครับตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็การโคดโกงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในโครงการจำนำข้าวนั้นทั้งที่เรื่องราวไม่ได้ปรากฏชัดแล้วก็ไม่มีคนต้องโทษต้องคดีแต่คุณยิ่งลักษณ์นั้นถูกถอดถอนไปเรียบร้อยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรียบร้อยยังไม่พอชงต่อในเชิงคดีความอาญาแล้วอาจจะเลยไกลไปถึงการยึดทรัพย์นะครับก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานานะครับภาวะการอย่างนี้นะครับคุณอาคมซิดนีย์คิดอย่างไรจะเดินก้าวต่อกันอย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องคงจะรอฟังอยู่นะครับว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับแกนนำนปช.มีบางคนก็บอกว่าถึงจะอึดอัดแค่ไหนก็ไม่ออกมาสู้นะครับหรือถ้าจะออกมาออกมากันประมาณไหนต้องทำอะไรได้บ้างหรือว่าอยู่เฉยๆรออย่างเดียวนะครับมุมมองต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องให้คุณอาคมนะมาช่วยสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตามมุมมองที่คุณอาคมได้นะครับนำเสนอมาตลอดในทิศทางของการมองทั้งกลไกของทหารของฝั่งเจ้านะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆของฝั่งเราทั้งนะว่าดูทิศทางลมร่มเงาไม้แล้วจะออกหน้าไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่พี่น้องรอคอยแล้วคงจะได้อะไรเต็มอิ่มเช่นเคยนะครับเดี๋ยวสักครู่เราเรียกคุณอาคมไปนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านฟังครับคุณอาคมครับสวัสดีครับถามหายไปนานเลยนะแฟนๆถามถึงครับคุณอาคมครับก็ได้จังหวะพอดีครับก็เกินไปว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แฟนๆอยากจะทราบว่าคุณอาคมคิดยังไงเพราะว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยมันชัดออกมานะครับพฤติกรรมของประยุทธ์เองนะครับกับท่าทีที่มีต่อทั้งเพื่อไทยกับบทบาทของสนช.นั้นก็กลายเป็นว่าวันนี้ถอนแล้วยังไม่พอยัดเยียดคดีความอาญาด้วยอะไรด้วยเนี่ยคุณอาคมมองอย่างไรแล้วก็นะครับพี่น้องเราจะทำตัวอย่างไรดีนะครับกับเกมต่อสู้ในวันนี้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะนำไปสู่นะครับผลกระทบหรือการเคลื่อนไหวที่มันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยมองอย่างไรและที่สำคัญที่สุดนี่แหละเราประชาชนเนี่ยมองเกมแล้วจะทำตัวกันอย่างไรนะครับมีพี่น้องฝากคำถามเหล่านี้มาด้วยนะครับขอเชิญคุณอาคมบรรยายได้เลยครับโอ้เป็นจริงๆว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตกอกตกใจอะไรด้วยครับคือถ้าเผื่อพี่น้องคนไทยนี่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะเข้าใจไม่ยากนะจริงๆครับมันเป็นเรื่องของความจะเรียกว่ายังไงความเน่าเฟะเนี่ยของระบบที่ปูเจ้าแล้วมันก็จะทักโจงหนึ่งสิ่งที่ปรากฏการณ์อยู่เวลานี้ย้อนยุคกลับไปสู่เหตุการณ์ปฏิวัติ9ครับนะหลังเหตุการณ์ปฏิวัติ9นี่ทหารก็เข้ามามีบทบาทในการยึดอำนาจครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับทหารนี่เป็นสิ่งที่น่าจังครับบทบาทของจักรราชเรื่อยๆยันเต้นก็กดดันให้ฟ้องขายอำนาจจากทหารเรือก็คือพลเอกเกรียงศักดิ์นะครับครับจากพลเอกเกรียงศักดิ์นี่นะก็ใช้ชุดเก่าด้วยนะครับจักรราชเรือกดดันอำนาจรัฐมาถือมือตัวเองก็คือ23เอาอย่างนี้แล้วกันครับช
ทีนี้ผมบอกว่ามันจะย้อนยุคนี่นั่นคือสิ่งที่เราเห็นเป็นชัดที่คือการกำจัดวัดให้ออกจากเส้นทางการเมืองเลยนะครับทำลายล้างไอ้พรรคการเมืองที่มีศักยภาพสูงตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนและดูเหมือนเชื่อไทยนี่ไม่รอดครับนะครับนี่คือเป้าหมายของการทำลายล้างเป้าหมายทำลายล้างเนี่ยของเขาไม่ได้คำนึงถึงอย่างว่าถูกต้องหรือหรือจะถูกจะถูกหรืออะไรไม่ได้ตีอยากเหตุและผลหรอกครับไม่ได้ต้องไปพูดถึงนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายมีแล้วบ้างมีแล้วครับครับทีนี้สิ่งที่ผมชี้ให้เห็นนี่ก็คือหนึ่งทำลายตระกูลชินวัตรเพราะตระกูลชินวัตรนี่คุณทักษิณหลังจากคุณทักษิณถูกปล้นคุณเป็นสังเกตศักยภาพของคุณทักษิณและเปลี่ยนไหมไม่เลยครับจะชี้ใครที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็จะสมัครถึงพอเราเลือกถึงชายลงไปจนจะขั้นมานายกยิ่งรักครับนายกยิ่งรักเข้ามาเกี่ยวข้องในการเมืองไม่กี่สิบวันเท่านั้นเองก็คือเป็นนายกเป็นตัวแทนถูกไหมครับพูดง่ายๆถ้าเผื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจับหมามาผูกโบส่งเข้าแข่งขันกับชนะอภิเษกเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นไอ้ศักยภาพเนี่ยของพรรคการเมืองที่แข็งขนาดนี้เขาต้องทำลายฮะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามเขาไม่แคร์ด้วยว่าไอ้จะตกกระตกแค่ไหนไอ้จะชัดเจนแค่ไหนในเรื่องการแก้แย้งเยื่อใช่ไหมกล่าวหาทำได้ทุกอย่างตายฟ้าอายดินเลยเพราะเป็นสภาพของพรรคคือความอยู่รอดของอำนาจเก่าของกลุ่มพวกนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจไม่ยากไม่เพียงแต่กำจัดพรรคการเมืองที่คนนิยมสูงสุดนี่วิธีการอย่างนี้คือเป็นการล้มประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้งเลยไม่ให้มีคุณเพียงเป็นกำหนดนายกเนี่ยนะคนนอกได้โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งนี่เข้าสู่ยุคเป็นนะครับหลังการชนะเลือกตั้งต้องประเคนตำแหน่งนายกมาให้เต็มจะเอาอย่างนั้นหรือใครเลือกตั้งชนะมาพักหัวพักไหนก็ต้องประเคนให้ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างนั้นนี่มันไม่ใช่ครับประยุทธ์นี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะผมอยากจะยกพาหอนี่คนเอกอาทิตย์กำลังเอกผมพร้อมคู่บารมีมีเป็นมาให้ดูครับคุณมีที่คนมีบารมีถึงจุดที่เรียกว่าเอ๊ะหน้าที่จะเอาไม่อยู่แล้วต้องกำจัดคุณพึ่งนะครับครับคุณเพียงเล่นอีกอันหนึ่งเขียนขึ้นมานะครับว่าองค์กรอิสระนี่แล้วก็วุฒิสภาเนี่ยที่พวกนั้นแต่งตั้งกันมาพวกนี้ล้วนแล้วก็ไม่มาจากการเลือกตั้งนะใช่ไหมฮะครับแต่ว่าสามารถกำหนดชะตากรรมของรัฐบาลได้หญิงตายว่าอะไรให้เป็นยังไงครับถูกไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้โอกาสต่อไปผมก็เชื่อว่าอย่างนี้ถ้ามันมีรัฐสภาที่มาจากการวางอิสระที่เข้มแข็งขึ้นครับแล้วมีคนหมารักไทยอยู่ในวิชามหาคุณเยอะแยะเลยฮะทั้งนี้มีเหนือกันมีตัวตายตัวแทนเยอะครับประชาธิปไตยที่เรียกร้องไกลเกินฝันนะคุณจุลินไม่มีทางเลือกเป็นไปได้จริงครับนะครับพวกนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเนี่ยมันเป็นการย่ำยีคนไทยทั้งประเทศครับไหนล่ะนโยบายปองดองมันอยู่ที่ไหนมีส่วนไหนครับที่เรียกว่าปองดองมีอย่างทำลายจิตใจหรือทำลายความรู้สึกใช่ไหมครับกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียกว่ากำจัดสิครับดูสามนิ้วหน่อยเลยครับนะกินหนักโดโดหน่อยครับวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้
ไม่ได้ทั้งอย่างเลยครับอย่าละถามว่าไม่ปลอมดองคุณเพ็ญดินให้ลองอธิบายต้องหลายสายนักข่าวด้วยนะผมหมั่นไส้เมื่อคืนนี้ผมเลยเอารูปยุคการเมกาจะเจอสีที่ถึงตาตาเหลือเลยอย่าไปด่านะว่าห่างใครตามใครสอนถูกไหมระบบสากลระบบสากลมีนะเรายกมือไหว้ในขณะที่เขาจะยื่นมือจะออกไปสัมผัสอันนี้นายศาสตร์เอาใจครับก็คือมันอยู่ในวังวนน้ำเน่าอยู่ในระบบเชื่อขึ้นเผาหมอบตาใช่ไหมจนกระทั่งเจอครับไม่มีศักดิ์ศรีเลยแต่อยู่ในเมืองไทยโอ้โหสัมผัสสัมผัสศีลหรือยังสัมผัสตรงไหนใช่ไหมโอ้โหแล้วเป็นนายกทำไมวะผ่านแล้วทำไมก็จะผ่านนะจะผ่านนะครับพูดจาสักเลยมีอะไรนะครับมาดูมาใกล้ๆเลยบอกเดี๋ยวพรุ่งวันตื่นไม่ได้เรียนรู้เลยไม่ได้ศึกษาเลยไม่ได้เรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์เนี่ยถามหน่อยความยิ่งใหญ่ที่มันยกเทียบได้นะครับกับคนอื่นอาชีพกันเองครับห่างไกลห่างไกลคนในอาชีพกันเองนี่เป็นเป็นที่บริการหางหมึกพวกที่บริการหางหมึกครับครับเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปครับคุณเพียงเด่นนะฮะผมดีใจนะผมดีใจที่เพิ่มถอนนายกยิ่งรักครับหรือพูดอีกในหนึ่งว่านักสาวยิ่งรักคุณอวัชนายกเล่นตีถูกเพิกถอนสิแล้วผมจะยิ่งดีใจที่มากขึ้นเลยถ้าศาลประทับรับฟ้องของเรื่องจากการถูกเพิกถอนต้องสู่ศาลเป็นคดีอาญาเป็นคุกเหมือนพี่ชายนะเหมือนพี่ทักษิณนะผมตบมือเลยดีใจที่พงห้อยเห็นอย่างผมเด่นๆฮะการต่อสู้ทางการเมืองผมพูดซ้ำ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 ใช้ชนะอยู่ที่มวลชนครับแต่ในเมื่อคนที่คุมมวลชนอยู่อย่างคุณทักษิณเลือกที่จะเป็นฝ่ายเจรจาเรียกร้องมวลชนออกมาไม่ใช่เพื่อการต่อสู้เพื่อการเจรจาแล้วก็โดนหลอกครับทั้งแล้วตัวเองก็สารภาพครับโดนหลอกทั้งโง่บ้างแกล้งโง่บ้างจากนั้นออกก็ขอโทษประชาชนครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันคงจะเป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายได้แล้วที่หน้าหมันใจที่สุดนี่นะก็คือพฤติกรรมของคนในตระกูลจิตวัฒน์คุณโอ๊คผ่านพรทองแท้ที่ออกมาถามถึงความพร้อมของประชาชนประชาชนพร้อมหรือยังที่สื่อความหมายว่าเอ๊ะตระกูลจิตวัฒน์นี่เริ่มที่จะลั่นกองรบกำลังตรวจสอบกำลังคนใช่ไหมฮะกำลังฝึกระดมหนึ่งโดยผ่านทายาทโอ๊คผ่านของแท้แต่โอ๊คนี่เรียนสาเด็กโอ๊คนี่ต้องรู้ฝึกรู้สาต้องจำความได้นะว่าเคยพูดอะไรได้เคยผ่านโพสโอ๊คใส่เฟซบุ๊กว่าโพสว่าอย่างนี้ถ้าเผื่อพ่อกลับมาได้จะพาให้พ่ออะไรหมดความเหนื่อยมากที่สุดที่ง่ายคือจะเลิกยื่นการโอเคอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงการต่อสู้รับเรียนทางผมไม่ว่าแต่วิธีการอย่างนี้มุ่งคนเสียถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนูน้อยโอ๊คคนนี้เนี่ยออกมาแบบสารความพร้อมหรือของคนไทยนั่นแสดงถึงความเย็นสาต่างๆเขาใช้คนใช้จนไม่ถึงเอื้อมแล้วหันหลังให้พ่อถึงโอ๊คแล้วหันหลังให้พันธ์พร้อมแท้แล้วใช่ไหมเพราะพฤติกรรมการสู้ไปกัดไปสู้ไปถอยไปสู้ไปครับผมอยากจะเสนออย่างนี้โอ๊คไอ้หนูคุณต้องไปถามคุณพ่อคุณพ่อพี่ตาคุณต้องไปถามอาคุณว่าพร้อมไหมไม่ใช่ว่า
จะสู้จนตายคาสนามประชาธิปไตยจะอยู่ข้างประชาชนไม่ใช่พฤติกรรมนายกโตไม่เคยอยู่ข้างประชาชนมีแต่ประชาชนอยู่ข้างโตแบบนี้ไม่เคยออกหมัดเลยไม่เคยออกหมัดตรงนี้เนี่ยผมดีใจดีใจไหว้ฝ่ายตรงข้ามโผล่โง่เพื่อให้ทักษิณสมานใจใหม่นะครับฝากเรียนท่านเลขาจะลุกโผล่เลยนะครับองค์การเสรีไทยอย่าเขียนผิดนะเป็นองค์กรองค์การเสรีไทยนี่นะครับจะรวมคนคนนี่นะที่มีศักยภาพนี่เป็นหน้าหลักในการนำในการต่อสู้แบบชนิดมืดฟ้าเมียดินทั้งนี้เตรียมรับเอาไว้ไม่ใช่จำกัดหรือแค่ไม่กี่คนนะผมอดนะคุณเพ็ญเพ็ญเชื่ออย่างนั้นสำคัญที่สุดเวลานี้โอ๊กก็ไปถามคุณพ่อนะย้ำอีกทีคุณพ่อพร้อมหรือเปล่าอาปูพร้อมหรือเปล่าอย่าไปถามประชาชนประชาชนรอมานานแล้วไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือตายไปอีกข้ามปีหรือเปล่าใช่ไหมตั้งแต่ลาดดำเนินตั้งแต่ถนนยุทธศรตั้งแต่ลาดประสงค์อับสาทั้งหมดทั้งปวงนี้คือความพร้อมของประชาชนที่ออกมาร่วมขับเคลื่อนร่วมต่อสู้แตกขาดเสียหัวต้องไปอับสาทพูดถึงตรงนี้ผมอยากจะเตือนนะอย่าวู่วามนะครับอย่าวู่วามเราสู้กับฝ่ายอมาตย์เนี่ยที่ผ่านมาตลอดปะทะเมื่อไหร่เราแตกพ่ายก็ถือข้อเลยการขับเคลื่อนของเรานี่ขาดระเบียบขาดวินัยขาดการยอมแพ้ดีดีอธิบายความอีกทีนะกองทัพเนี่ยมีระดับชั้นตั้งแต่หมู่หมวดต่อพันจนกองคนจนกองบัญชาการลำดับชั้นของเขาในการสั่งงานนี่ทุกชั้นก็จะมีเสือมีเครื่องสั่งกองเครื่องรับสั่งเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนการต่อสู้ของเขาเลยจึงเป็นลำดับแต่อย่าไปฟังใครนะว่าตอนนี้เป็นอิสระเราเดินกับเก้าคนทักษิณไปไกลแล้ว ผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับจากประวัติศาสตร์การต่อสู้จริงๆครับมีสองวิธีด้วยกันผมขอชูนิ้วโป้งของนิ้วชูครับวิธีนิ้วกลางแบบคนเอเชียนั้นไม่สุภาพครับครับนะคือทางที่หนึ่งคนอดลนทนไม่ไหวแล้วออกมากันเองแบบชนิดที่ฟ้าเมียดินครับก็นำไปสู่ชัยชนะได้นะฮะอย่างอีหลานยุคประมาณนี้ยังมาคอสใช่ไหมครับอินโดนีเซียเป็นต้นนะครับแต่นั่นโดยบังเอิญว่าผมต้นออกมาปั๊บนี่เนี่ยเขาเรียกว่าสถานการณ์สร้างอยู่แล้วดีการออกมาจะต้องมีคนที่มีศักยภาพนี่ตามมาอยู่ข้างหลังและทิ้งวิ่งไปอยู่ข้างหน้าเป็นคนงานเบอร์อัตโนมัตินะครับแต่อีกวิธีหนึ่งได้ผ่านการจัดตั้งวางแผนไว้อย่างดีนะฮะอย่างเช่นองค์การเสรีไทยที่มีคุณจริพงศ์เป็นต้นประกาศตัวชัดก็จะเป็นหัวขบวนในการต่อสู้แต่ว่ามันต้องมีกลุ่มคนเข้าไปสนับสนุนให้นั่นแนวทางหนึ่งคนเดินออกก่อนคนถือธงนำนี้เนี่ยค่อยตามมาเดี๋ยวที่ผ่านมาเนี่ยมวลชนออกมาไม่รู้กี่ครั้งเลยนะแต่รัฐบาลนี้ไม่เดินตามมวลชนนั่นเองไปคนละทางนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าตรงนี้สถานการณ์เมืองไทยเนี่ยสำหรับเมืองไทยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงแบบฟิลิปปินส์แตกต่างโดยสิ้นเชิงแบบอิหร่านแตกต่างโดยสิ้นเชิงแบบอินโดนีเซียเพราะสถานการณ์ในไทยเวลานี้สถานการณ์อยู่ภายใต้เกิดพยากรณ์คือออกมาตอนนี้ออกมากับเที่ยวนี้คนกำแพง
พราะฉะนั้นคุณต้องมีศักยภาพเพียงพอสำหรับคนคนนั้นที่จะมาคนกำแพงและให้มวลชนทะลุทะลวงเข้าไปให้ถึงเป้าหนึ่งที่เราต้องการนะครับอย่าวู่วายอย่าใจร้อนผมเชื่อว่าไอ้การโชว์โง่หลายหมากำลังไม่ได้จบอยู่ใต้ถอดถอนตัวมันต้องลุกคืบไปจนถึงเป้าหมายที่มันต้องการที่ต้องการประโยชน์อยู่ใต้ตื่นมีชนะยังไงก็แล้วแต่ต้องมอบอำนาจที่มีชนะมอบอำนาจที่ปวงคนเนี่ยให้มีมามอบให้ตัวเหมือนสมัยเดิมผมบอกได้แค่นี้นะครับคุณเพชรเองนะครับตรงนี้สำคัญครับพี่น้องอย่าไปบอกว่านับจากนี้ต่อไปไม่ต้องไปฟังใครทั้งสิ้นตัวใครตัวมันคิดได้ครับแต่โดยทางปฏิบัติและอันตรายอันตรายอย่างนี้ภาษิตไทยมันมีเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่ใส่อดใจรออีกนิดหนึ่งปล่อยให้มันไปถึงจุดจอยเลยจุดจอยในที่นี้คือหมาว่าแสดงผู้หัวแสดงความระยำออกมาให้มันถึงชัดเจนจนจบขบวนความเลยนะฮะและดูสิครับว่าคนที่กลุ่มเนี่ยเงินเต็มเนี่ยได้อย่างนั้นนั่นคุณทักษิณจะมีปฏิกิริยาอย่างนะครับคุณเป็นผมขอคำเตือนกันนะครับครับมันมีหลายเรื่องด้วยกันที่มันรู้สึกดูแล้วรู้สึกผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คุณเพียงเดินถ้าหลังจากรับยึดอำนาจไปแล้วนี่เขาบอกไม่เขาเข้ามาแก้ปัญหาใช่ไหมแต่ผมก็ไม่เข้ามาเนี่ยเหลืองแดงมันจะประทะกันมันก็น้ำเน่าเหมือนใหญ่หลอกเดินอยู่เป็นที่จะมีวัตถุให้แต่สิ่งที่ผมเห็นนี่คุณเพียงเดินเห็นไหมทหารที่จัดโอชาเป็นนายกมันเป็นรัฐบาลทหารเดินขาถามทุกคนนะเออเป็นอย่างนี้จริงเดินขาถามกลางครับพ่อแม่มันผ่านด้วยอ๋อเหมือนแม่ครับเออใช่ไหมครับไปบุญทิศฉายาลองผู้บัญชาการมหาศาลถึงสุดก็ไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคุณเอาโจรเนี่ยมาคุมเรื่องของความยุติธรรมและถามหน่อยของคนมันจะเกิดความเป็นธรรมถูกไหมครับอุดมเดชเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วออกมาบอกว่าทหารเขามีกำลังคนมีอาวุธปืนนะที่ผมต้องใช้คำว่าแม่ทหารครับควบตำแหน่งครับอุดมเดชมึงไม่รู้หรือว่ากำลังคนอาวุธของทหารเขามีไว้ป้องกันชาติป้องกันการลุกล้ำเนี่ยจากศัตรูภายนอกประเทศเขาไม่ใช่มีกำลังคนกองทัพเป็นกองทัพที่จะต้องกับปราบประชาชนไอ้ควายนี่ต้องพูดกันแรงๆอย่างนี้ถ้าไม่พูดแรงอย่างนี้มันไม่เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ณปัจจุบันนี้ถูกไหมทหารควายทั้งนั้นเลยคุณเดินครับแล้วไอ้บอนี่ไปอยู่ไอ้กระทรวงยุติธรรมเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของข้าราชการประจำของเชิงระดับอธิบดีระดับอะไรต่ออะไรมาเขียนแนวทางปฏิบัติเพราะพวกเขามาก่อนผมไม่รู้เรื่องยุติธรรมแต่เสียทรัพย์กันยังหน้าด้านไม่รู้อายเลยไม่เคยประเมินตัวเองเลยครับที่เพียงเดินผมเคยบอกเพียงคือทุกเรื่องไอ้ตำแหน่งนั้นมันได้มาไม่ยากแต่หลังจากได้ตำแหน่งมาแล้วนี่คุณจะทำหน้าที่ได้ดีไหมคุณทำงานเป็นอย่างประยุทธ์เลยนี่นายกรัฐมนตรีปล่อยไฟถึงได้ทุกวันออกมาโชว์โง่ได้ทุกวันรัฐบาลนี่ก็คืออาศัยอำนาจรัฐมาปกป้องบริวารให้ประชาชนเขาอยู่อย่างนี้สิ
แต่มันออกมาในลักษณะคือเพ่งใช้อำนาจบังคับประชาชนอย่างที่จะเรียกว่ารัฐบาลเลยไม่ใช่นั่นเป็นลักษณะของโจรถูกไหมครับไม่มีลักษณะของการเป็นรัฐบาลเลยนั่นโจรบอกได้แค่นี้ครับและไอ้โจรเนี่ยนะผมจำเรียกเอาไว้ด้วยนะประยุทธ์จริงๆผมอยากจะเคลียร์ประยุทธ์นะแต่ว่าพฤติกรรมเขาไม่เข้าตาผมเคยเปิดโอกาสเขาดูแบบนั้นต้องรู้ให้มันถึงที่สุดเลยและจริงอยู่กับประชาชนให้ถือประชาชนนี่เป็นใหญ่ประยุทธ์เองเวลานี้สามปอทั้งอนุพงศ์ทั้งพงศ์ต่อยศคนที่โง่ที่สุดนี่ก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาอนุพงศ์เขาใช้อำนาจบนตำแหน่งและเป็นเทวาการเมืองมหาไทยก็มีคอนเนคชั่นนี่กับอุปนักธุรกิจเยอะแยะไปหมดคุณเพียงเป็นสังเกตนะฮะเขาเป็นในคนยิงอดีตผู้บัญชาการหนาเด็กที่นี้เงียบที่สุดไม่ยอมเตรียมตัวเลยแต่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยวงบประมาณไปสู่พวกพ้องเนี่ยเงียบนี้เนี่ยตัวสาวเอาสาวเอาแต่ด่านหน้าก็ผักเห็นไอ้น้องเล็กออกมาลบคนนู้นคนนี้ลบไปที่สื่อไปต่อวิทย์วงสุวรรณที่ก็เช่นกันเห็นไหมมีศักยภาพเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มีจากเพื่อนบ้านถูกไหมครับเก็บเกี่ยวจะเพื่อนด่าทอก็ผมถือว่าใช้ไม่ได้ประยุทธ์จันทร์โอชาคุณยังระลึกได้ตอนก่อนที่อนุพงศ์เขาจะเกษียณเขาอ้างไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาอยู่ดีแต่เซ็นมอบอำนาจมอบอะไรต่ออะไรให้ประยุทธ์จันทร์โอชาบนตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกนี่สามารถรักษาการแทนและตัดสินใจได้ในทุกเรื่องพูดง่ายๆมอบอำนาจให้เป็นนั่นก็คือหมายว่าอนุพงศ์เนี่ยเขาต้องการเกษียณที่จะทำงานในมือในช่วงนี้อยากจะเกษียณไปแบบเป็นเพื่อนก็ปล่อยปัญหาในความขัดแย้งความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงมอบหมายให้ประยุทธ์จันทร์โอชาไปตายแทนประยุทธ์ต้องจำเด็ดขาดตรงนี้ไว้ให้อย่างดีเลยนะครับว่านั่นไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทหารเสือราชินีรุ่นที่นะไม่ใช่ภรรยานิมิตไอ้หมอที่เจ็บเกี่ยวอย่างเดียวอนุพงศ์ถูกไหมเพราะประทาการลำบากเวลานี้มันอยู่ที่ตรงไหนเห็นชัดเจนเลยอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่ไม่พูดถึงมือคงไม่ได้ครับไอ้ลักษณะที่เรียกว่าแยกระบบปกครองเขาทำนานอยู่ๆไม่มีปีไม่มีขุยเลยนะนะก็มีการพระราชทานเนี่ยเครื่องราชวิทยากรอันเป็นที่เชื่อถือยิ่งชั้นสุดใช่ไหมครับท่านมหาปรมาภรณ์ชั้นสุดครับคุณเพียงเดินฮะผมก็ไม่เข้าใจผมเพิ่งไปศึกษาเนี่ยว่าเองบ้างไอ้ท่านมหาปรมาภรณ์ท่านเสียที่มีตัวก็คือหมายความว่าไอ้เครื่องราชนี่นะจริงๆแล้วมันอยู่สองตระกูลเนี่ยครับคือตระกูลท่านเสียกับตระกูลมงกุฎไทยนะครับเอาเรามาพูดถึงในส่วนของตระกูลท่านเสียด้วยกันครับคือคนเอกไพบูลย์คุณฉายาได้รับอย่างเป็นนิติโลกก็ได้อยู่ในช่วงนี้สมควรที่เขาได้รับกันเพราะว่าไอ้ช่วงที่เขารับกันเนี่ยถ้าเหลือพระชนม์พรรษาถ้าเหลือพระชนม์พรรษาที่ผ่านมานี่มีเครื่องราชแจกหมื่นกว่าคนนะฮะนี่หมายว่าจะซื้อใจพวกข้าราชการซื้อใจพวกพ่อค้าซื้อใจทุกคนเพื่อผลิตกำลังเข้ามาเป็นเครื่องนะแต่ในกรณีของคนเอกไทยโบนี่ถือเป็นกรณีพิเศษที่ให้อยู่โดดๆเพื่อนะแล้วก็
ชั้นเป็นตระกูลชั้นเกือบชั้นมหาปรมาภรณ์ชั้นเอกถือเป็นเครื่องราชจริยภรณ์ชั้นสูงของข้าราชการไทยครับอนุญาตไม่ได้ถูกไหมครับนี่สื่อความหมายไว้เนี่ยสื่อความหมายว่าเขามองดูเนี่ยนะต้องการใช้งานตัวนี้ใครดูเนี่ยแต่ความจริงใครดูโตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นดาวที่มีแสงอยู่เตียงเขาเป็นคนที่ก้าวขึ้นมาโดยที่ไม่มีรักอยู่ข้างในเขาเคยถึงขั้นเนี่ยไปหาพระนักสืบอินเดียไปถึงแม้ทางกองทัพก็ร่วงรู้ใช่ไหมก็มาตีกันออกมาพยายามเรียกยักษ์เรียกแค่ไพบูลย์เนี่ยเป็นของทัพสิงห์แต่คนอย่างไพบูลย์เนี่ยเขาอยู่ได้ทุกฝ่ายขึ้นว่าฝ่ายไหนให้ผลประโยชน์ตอบแทนก็สูงถูกไหมนั่นแหละฮะเป็นที่มาของการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยชั้นมหาปรมปรมาภรณ์ทั้งสิ้นให้นอกฤดูกาลเลยเอาขึ้นอย่างนี้นะครับคุณอาคมครับคุณไม่ให้ครับผมมีคนตั้งข้อสังเกตโดยดูจากทีท่าของอาการน็อตหลุดอารมณ์เรียกว่าคุมไม่อยู่เนี่ยอยู่หลายครั้งช่วงหลังเครียดราศีก็มีขึ้นๆลงๆแต่ดูท่าจะไปทางเสื่อมมากกว่าแล้วก็เขาเชื่อมมากับเรื่องของการตัดสินใจของคสช.ทศทีสนช.นะครับที่ตัดสินคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยว่านี่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยตัวประยุทธ์เองบารมีไม่สามารถจะไปคุมอะไรได้แล้วหลายอย่างที่ตัวเองตั้งมากับมือนั้นวันนี้อยู่นอกการควบคุมและคนก็ชี้นิ้วไปที่ว่าขบวนการที่คุณคมไล่มาเนี่ยครับเอาคุณชี้นิ้วไปที่คนอื่นว่านั่นแหละคือคนที่จะขึ้นมาแทนประยุทธ์อะไรทั้งหลายเนี่ยคนก็มองว่านั่นคือการบงการของนักสู้นักฆ่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคุณคมมองประเด็นเหล่านี้ยังไงครับชัดเจนครับชัดเจนคือผมกำลังพูดถึงพระราชทานที่ว่าอิสริยาภรณ์ครับคือเป็นการตอบแทนนี่เองนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไอ้เครื่องราชชั้นนี้ถือว่าสูงสุดนะครับนะฮะเพื่อตอบแทนความดีความชอบคุ้มเพียงเดินนะไทยบูนคุ้มสายาได้สร้างวีรกรรมอะไรถึงท่านผู้ใหญ่มาเป็นความดีความชอบให้เห็นเป็นเรื่องใหญ่คุ้มเพียงเดินบอกได้ไหมครับนึกไม่ออกเลยครับก็สองงานอ๋อทำใจเนาะอ๋อนั่นหนึ่งครับนะฮะร้ายหนึ่งไงโอ้คือเก็บคนเสื้อแดงตามร้อยตะเข็บไปกินไงนี่คือผลงานในการไล่ล่าคนเสื้อแดงออกมาอย่างชัดเจนให้เห็นเนี่ยได้รับตอบแทนเหมือนแต่ตอนกระชับพื้นที่กับที่การเดินทางฆ่าพี่น้องเสื้อแดงฆ่าหมูเขาก็ได้รับตอบแทนในที่เป็นผู้บัญชาการทหารนะครับแต่พอลักษณะที่กลางจากความกลางของประยุทธ์นี่จะว่าไปแล้วนี่ไม่เข้าตาหรอกถ้าเทียบกับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพลเอกอาทิตย์กำลังเอกคอเอียงหน่อยนิ้วโป้งครับเอานิ้วโป้งเกี่ยวกระเป๋าตัวเองเหมือนมีใจบรรยาเหมือนที่คุณไทยอะไรเงี้ยประเทศโบราณครับครับครับหรือแล้วจะขนาดที่ไปดูงานโทรศัพท์อยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วต่อไปนี่ก็คือประเทศจีนครับเขาวิทยุข้ามประเทศเลยนะสารบอกรัฐบาลจีนไม่ต้องจัดงานเลี้ยงก็เลยไม่ต้องมีเหล้าคนเองก็ทุกไม่กินเหล้ามีของรัฐบาลจีนเลยนะลักษณะของประยุทธ์ก็คล้ายๆกันเพราะให้กลางขนาดนี้ไปไม่ไกลแต่ในใบนี่มันเป็นออกมาติดนิ้วประมงยืนคอเอียงเหมือนกันการลุยไทยในลีน่าแตงสมบัติเมตานีทั้งไทยบัญชาเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะมาพูดถึงนี่นิดนึงขอจบแค่นี้ถึงจะได้เห็นความสำคัญว่าพระราชทานเครื่องราช
นะไม่มีปืนไม่มีถึงสูงสุดนะคือเครื่องราชที่มันมีเจ็ดชั้นมีตั้งแต่เหรียญเงินชั้นเถื่อนเหรียญทองชั้นเถื่อนเบญจมาภรณ์ชั้นเถื่อนแล้วก็จักรพรรดิชั้นเถื่อนปฏิญาภรณ์ชั้นเถื่อนสวิตคุณเพียงเป็นเหนือปั๊กยิงผมใช้จุดนั้นเหรียญแข็งโอ้ครับได้ครับก็เรื่องยศขั้นนะครับเขามาเป็นปลอกคอแล้วก็ให้คนได้รู้ว่าทำดีแล้วนะครับนี่ก็ยกให้โอ้ครับปริญญาพรชั้นเถื่อนและชั้นที่หนึ่งก็คือปฐมมาพรชั้นเถื่อนครับสูงสุดก็คือมหาปรมาพรชั้นเถื่อนที่ไพบูลย์คุ้มฉายาได้ละสำคัญไหมล่ะครับไปแต่ไปแต่นี่เขาควงขึ้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชากินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นพลเอกชวลิตต้องออกมาแสดงความเห็นใจท่านเป็นคนเชื้อสลักในแต่ละวันต้องนอนถึง2ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้หนึ่งกับทหารควายคนเออชวลิตลิขิตจิ๋วผมเองหันกองทัพผมเองก็เป็นคนเหมือนกันคุณเชียงดินก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคนอย่างพวกผมเนี่ยสำนึกรู้ได้ว่าบุคคลแค่นอนอยู่อย่างนี้อย่างน้อยที่สุดน้อยกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปมันอยู่ไม่ได้เลยครับแต่นี่นะก็อย่างนอนไม่ถึง2ชั่วโมงพวกนี้มันไม่เคยพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงมันอยู่แทนที่น้องประชาชนดูถูกคนทั่วไปมันเมารวมกลุ่มของมันแค่นี้ที่เป็นคนที่จะหลอกก็หลอกที่จะโกหกก็โกหกไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นความเห็นใจขอให้เห็นใจเยอะๆในแต่ละคืนนอนไม่ถึงสองชั่วโมงนั่นมันเป็นคุณเด่นๆเป็นสัญญาณอันตรายนะแล้วผมก็จะบอกให้ว่าทำไมยึดอำนาจมาตั้งแต่เดิมพุทธภาคนี่จนมกราที่8เดือนเนี่ยครับปกติเวลาเขายึดอำนาจแล้วสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เขาจะยกเลิกกฎอัยการศึกถูกไหมครับแต่ที่ที่ไม่ยกเลิกกฎอัยการศึกมีแผนที่จะทำลายล้างจักรีบุญวัฒน์เป็นขั้นตอนจะเพิกถอนก็นำไปสู่คดีความที่เป็นอาญาติดคุกนะแล้วก็ไปสู่การยึดพักหรือเปล่าในอนาคตก็ต้องดูบทบาทของเพื่อไทยนะจะสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเหมือนแบบพักการเมืองสมัยก่อนในจิตสังคมก็ดูพักชาติไทยก็ดูประชาธิปไตยก็ดูใครก็ตามชนะต้องมาถือเก้าถวายให้เกรงเป็นนายกเล่นหนึ่งสิเออครับเอ็มนี่ปีนี้เป็นพญามหากษัตริย์ศึกเหมือนเนี่ยไอ้ด้วงเนี่ยครับเออมันเป็นอย่างนั้นเพียงเป็นผมรู้จริงนะรู้สึกว่าจับได้ครับคุณภพครับปรากฏการในเรื่องของอำนาจนะครับการใช้อำนาจก็เรียกว่าคุณธรรมในการใช้อำนาจในบ้านเราเมืองเราวันนี้น่าเป็นห่วงจริงๆโหดกันจริงๆครับคนไทยนะครับทำเข้ามาได้7-8ปีต่อเนื่องเนี่ยแต่ก็ดีครับมันจะได้เห็นกันชัดๆว่าขบวนเนี่ยยังไงมันก็ให้อยู่กับสังคมเราไม่ได้นะสังคมที่ไม่มีกติกาสังคมที่มีแต่จิตใจที่ไร้ความเป็นธรรมหน้าด้านตลบตะแลงเฉื่อยเฉือนกันแบบไม่อายฟ้าอายดินเนี่ยมันก็สมควรจะต้องมากวาดมาล้างมาสร้างระบบกันใหม่ระบอบกันใหม่นะครับคือที่ผ่านมาคุณดินเหมือนนะตายร้ายป้ายสีกล่าวหาเนี่ยทงทุกเรื่องขึ้นมาแม้แต่สร้างหลักฐานก็พยานก็พวกผมก็ทำครับใช่แล้วประเด็นความเสียใจเลยเนี่ยไอ้สองมาตรฐานเนี่ยก้อนทัศน์ทัศน์หัวมุมมีแต่คนพูดเยอะเนี่ยสองมาตรฐานครับมันไม่แฟร์ไม่แฟร์ทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงคนอื่นว่าผมเรียนพี่น้องแฟนๆด้วยความเคารพชีวิตผมเนี่ยโชคดีได้มีโอกาสสัมผัสกับคนอื่นอาทิตย์
เป็นเรื่องใกล้ชิดแล้วไม่ใช่เฉพาะคนในนักศึกษารวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพในสมัยนั้นนี่นะครับทั้งสี่คนเองนั่นคือคนเลยกระพักกันที่นี้แล้วผู้บัญชาการทหารเองนะครับแล้วก็คนตำรวจเอกนรินทร์มหาอินทร์แล้วก็คนอาสาเอกประพันธ์ชีตะเตยีนะครับครับที่เป็นนายทหารส่วนหัวของสามเหล่าสามทัพสี่เหล่านะครับครับร่วมสมัยเอวมันเป็นหนึ่งอาทิตย์คนเอกอาทิตย์ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารเด็กจับติดเร่งยาเร่งทหารเร่งของระบบราชาธิปไตยนี่แหละผ่านไปมาปีเดียวขึ้นเป็นคนเอกเองนะครับแล้วก็จ่ออยู่ตรงตำแหน่งนี้ผู้บัญชาการทหารบกแต่ความจริงเนี่ยจ่อเร็วขนาดนั้นนี่นะความจริงเวลานั้นนี่ก็ยังโตไม่ทันถึงก็เอานายทหารท่านคนหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์มณีมัทกาทัพไปเพื่อที่ให้ได้เข้าสู่วาระนี่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกของเป็นประเทศถึงแม้จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนี่เมื่อปีพศ2526ครับพอปีถัดไป2526ก็ได้พระราชทานแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดขั้วครับใหญ่มากนะตอนนั้นโอ้โหใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีใครเนี่ยใหญ่เกินคุณหนึ่งนาทีครับเรียกว่าเป็นคนผู้ค้ำบารมีเต็มก็ว่าได้จริงๆยังมีก็เปิดเนี่ยหลายครั้งหลายแห่งที่จะถือในพระเมรุทิศกาศเนี่ยอยากจะยังเต็มนะครับแต่พอปี27ลดค่าเงินบาทพระเมรุทิศก็ออกมาอัดเต็มแบบชนิดหนูไม่เกี่ยวน้ำร้อนเข้าใจว่าเต็มจะลดค่าเงินบาทไม่ได้ละแค่ละทายนี่ให้กลิ่นนั้นก็เหมือนกับที่ได้เรียนรู้คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจใช่ไหมครับและสมหมายหรือประจุนั้นนั่นเป็นรัฐมนตรีสั่งนั่นเด็กในกระถาอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้โดยจริงโดยธรรมชาติเนี่ยมีสมัยคนหนึ่งคนที่เปลี่ยนใจยึดกระถาข้าวน้ำบาทลอยตัวครับรวยกันได้หลายคนครับแต่สำหรับแฟนนี่มีเฉพาะสถาบันนะครับไม่รับทายไปถึงใครเลยครับถึงนักอินเตอร์เอาเยี่ยมครับเพราะนักอินเตอร์คนอื่นคนอื่นแฟนจริงๆแล้วมันก็เลยเกี่ยวดองมันเป็นแบบคนไม่คิดเลยยากเป็นลูกสาวเหตุครับนี่ครับเพื่อนหนุ่มมึงมาเจอคนหนุ่มแบ๊กเท่ประมาณมีบทบาททางการเมืองอยู่ในบ้านการเมืองไทยนะอย่างนี้ช่วงยุคการศึกษาสมัยตั้งแต่สมัยในห้ามชุนยังอยู่จะปรากฏว่าคุณเพียงเดียวถ้าสังเกตสักนิดหนึ่งประเทศไทยนี่น่าอายน่าอายจริงครับที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลที่มาจากขบวนการล้วนแล้วต้องมีน้ำยาต้องมีความรู้ในเรื่องของการเศรษฐกิจแต่ก็อยากจะเป็นใหญ่อยากจะเอาเงินก็ทุกครั้งเนี่ยพอไปสู่วิกฤตเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจสมัยก่อนเนี่ยยุคเต็มเป็นนายกได้รับฉายาและรัฐบาลเต็มนี่คืออะไรจับเศรษฐกิจครับเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายทุกอย่างเข้ามาจนกระทั่งไม่ได้รับความเชื่อถือเต็มต้องไปใช้บริการเอาคุณพิมพ์โสพลพันธุ์นิดนี่ตอนนั้นมีไม่ตายมาออกอากาศรับประกันเนี่ยน่าจะรู้จิตไทยมันยังเข้มแข็งใช่ไหมครับเป็นสังเกตยุคนี้นะต้องสามภาษาต้องเอาทีทีนะใครมีตัวบ้างนะเจริญคือวัฒนพักดีแล้วเราจะคืนโชควัฒนาเป็นต้นออกมาค้ำยันไม่มีศักดิ์ศรีเล
นั่นแสดงว่าภาครัฐที่ใช้คนไม่เต็มทีทีก็ดีบริษัทเวียดทางก็ดีแต่ละบริษัทนี่ถ้ามีนักวิชาการเยอะกว่านี่นักวิชาการมีเสียงของรัฐบาลเป็นยังไงครับเพียงดินขนาดรัฐบาลต้องไปที่เอกชนเนี่ยค้ำยันหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ลกโลกใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นขวางห่วงความเจริญเพราะฉะนั้นคุณพักสิทธิ์นี่เป็นนายกรัฐมนตรีที่นำพวกนักธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นไม่กล้าที่ออกมาหรือเออไม่กล้าที่จะต่อรองเพราะทำไมการค้าการขายการทำการเศรษฐกิจทุกอย่างที่ทักษิณมีที่เหลือพอที่จะไม่ถูกพวกนี้เนี่ยเขาหลอกได้ครับเสียประโยชน์ได้ครับท่านเสียว่านนท์เนี่ยก็พบในหลวงถวายเงินนะถวายโดยเสด็จพอลงจากตึก16ปีว่าใครทำท่าเนี่ยจะขึ้นราคาจำได้ไหมครับนายกโตเขาสั่งไทยจากประเทศอินโดเข้ามาเขาทันเกณฑ์กันเห็นไหมทันเกณฑ์ประชาธิปัตย์ต้องทั้งไทยขายครับครับผิดกันฮะการบริหารจัดการผิดกันเพราะฉะนั้นยุคของประชาธิปัตย์เขามีรับประกันราคาข้าวถูกไหมครับพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรที่น่าสงสารมีอยู่ทั่วทุกภาคส่วนประเทศไทยครับเป็นเพียงเป็นโดยนะลงสีประจับจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นเพื่อนนักการเมืองที่นี่ครับแล้วก็ยังมีในการขายแบบผ่านพ่อค้าใหญ่เกิดเองอยู่ในส่วนกลางทุกคนกำหนดราคาครับทีนี้รับประกันราคาข้าวนั่นก็คืออะไรยกตัวอย่างง่ายรัฐบาลประกันราคาข้าวเกวียนละสมมุตินะสมมุติเอา 8,000 บาทพอเวลาเข้าลงสีนี่ลงสีนี่ดีพอเจอกับใจดีแต่อัวเจอที่ 5,000เปลี่ยนตาม 3,000 นี่แล้วรัฐบาลนี้รัฐบาลเนี่ยที่สุดก็รับประกันอยู่แล้วข้างหน้าก็เอาครับคือขั้นตอนอยู่ได้รับ 5,000 ก่อนแล้ว 3,000 ก็ทำเรื่องไปเอากับรัฐบาลครับประชาธิปัตย์เพื่อเติมเต็มใช่ไหมครับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนายกตู่เขาก็เห็นเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาไม่ต้องการให้คนกลางเนี่ยได้ประโยชน์จากพี่น้องเกษตรกรเขาถึงรับจำนำข้าวโดยที่รัฐบาลประเมินตลาดโลกแล้วว่าสามารถขายให้ได้แค่นี้จะตายให้ได้โอ้โหมีการโกงกินเงินแบบนี้ที่ต้องเอานายกโตสุดขึ้นไปอ่านก็เพราะนำไปสู่การโกงกินอะไรประมาณเท่าถอนแล้วผมถามหน่อยนะไอ้โรงพักที่มันมีแต่ปอนี่390กว่าโรงพักนี่แม่งไม่มีความผิดเลยแม้แต่คนเดียวใช่ไหมครับเออถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ครับแล้วถ้าเกิดเห็นชัดๆกันอย่างนี้แล้วผู้ที่มีศักยภาพยังเลือกวิธีการเจรจาอยู่อย่างนี้ผมอาจจะมองได้ก็คุณไม่ได้ซื่อตรงกับพี่น้องประชาชนเลยครับถูกไหมครับอย่างที่เขาเปล่าอ่ะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจผมพูดกับคุณเย็นดึงอยู่บ่อยๆว่าไม่ใช่ครับทักษิณเขาไม่ได้หักหลังทักษิณเขาไม่ได้หลอกใช้ประชาชนหรอกเขาไม่ได้หลอกคนจะตายแต่ว่าไอ้การเจรจาเนี่ยไปสู่ความเป็นไปได้เนี่ยของความสงบผู้ทำการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยนั่นคือความหวังของคุณทักษิณ
ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่คุณทักษิณที่ต้องเข้าใจไอ้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นของแถลงในฝ่ายเขาเอามาเขาไม่ต้องการเพราะประชาธิปไตยมันตรวจสอบได้แต่ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยถึงเผด็จการหรือเผด็จการขึ้นใบเนี่ยหรือเผด็จการแบบไทยๆมันตรวจสอบไม่ได้นะแจกปริญญาบัตรเนี่ยจับผูกพันอยู่ที่ในหลวงไว้ลูกเต้าหลานโตเนี่ยแล้วก็ใหญ่ใหญ่เลยนะมหาวิทยาลัยของรัฐของเองก็คนนี้อีกหลายระดับขั้นก็ว่ากันไปเงินได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนต่างๆของสถาบันของราชวงศ์ที่ได้ไม่เคยมีส่วนไหนเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวจนไปสู่การเสียภาษีเลยไม่มีครับนี่ก็คือคนเหลือคนกูอยู่อย่างเหลือคนกูอยู่อภิสิทธิ์คนใช่ไหมเพราะสังคมไทยนี่ก็เลยเป็นเบี้ยล่างเบี้ยล่างเบี้ยล่างส่วนหัวของธุรกิจอันดับใหญ่ๆนี่ต้องให้สิทธิประโยชน์จากสถาบันนั้นเขาโง่เหรอไอ้คนโง่นี่มีสิทธิรวยแหละคุณจุลินครับเมื่อเขาจะต้องให้เนี่ยกับเจ้าของประเทศนี้เป็นค่าคุ้มครองในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของภาษีในเรื่องของการอะไรต่ออะไรไอ้เงินส่วนนี้ที่เขาให้ไปเขาก็ต้องไปเก็บเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนด้วยกันขึ้นราคาสินค้าถูกไหมครับนี่เอาไปทำไมนี่ทำไมแล้วไอ้ประตอนนี้ประดุษไอ้กระจัดต้องล้มอย่างเดียวฮะครับเอาไว้ไม่ได้เอาไว้แล้วประเทศชาติไม่มีวันเจริญพี่น้องประชาชนไม่มีวันที่จะลืมตาปากได้ต้องล้มลงไปให้ได้ล้มไม่ได้พี่น้องยังคงต้องทุกข์ยากต้องลำบากต้องเสียความรู้สึกต้องเสียโอกาสเหมือนอย่างที่เห็นนี่ผมจะไม่ถามพี่น้องประชาชนว่าพร้อมหรือยังพี่น้องประชาชนนี่เป็นคืนมาถึงตรงนี้ล้นแล้วล้นพอต้องย้อนถามกลับไปถามคนที่มีศักยภาพจะมาร่วมสนับสนุนคนกล้าอย่างคุณจะรู้ผมไหมอย่าปล่อยให้เขาสู้อย่างโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้เขาประกาศโดยผูกดูแคลนจากฝ่ายต่างว่าไม่มีน้ำยาคนมีศักยภาพต้องมาเติมเต็มคุณเพียงที่เราพูดอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้วครับแต่ผมพูดในส่วนของคนเสื้อแดงนั่นเองว่าทุกคนต้องออกมาอย่าไปเขียนว่าไม่มีความรู้อย่าไปเขียนว่าไม่มีฐานะอย่าไปเขียนว่าไม่มีเงินผมมีปัจจัยทุกปัจจัยใช่ไหมก็ไม่เคยบ่นไม่รับบริจาคด้วยเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เราอยู่ได้เพื่อให้พวกเราเนี่ยอยู่ยังเป็นไทยนะสู้ต่อไปได้ตามศักยภาพเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าแตกและประคับประคองพี่น้องคนเชียงแดงอย่าแตกคอเลยนับครั้งไม่ควรแล้วนะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเติมเต็มให้ฮะแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆหรือน้อยที่สุดก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครว่าให้ใครหรืออะไรต่ออะไรไปคุยเองถึงเวลาแล้วต้องรวมพลังกันต้องถึงเวลาแล้วต้องทักทักเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยทุกคนเข้าใจตรงกันแค่ไหนใครคือประตูของประเทศไทยอย่าด่าทอกันไปด่าทอกันมาอย่าไปโทษกันไปโทษกันมาสนับสนุนอยู่ฮะสาเท่าที่มีคนกล้าเนี่ยประกาศเนี่ยนะที่จะต่อสู้แทนพี่น้องประชาชนนั่นแหละพี่น้องประชาชนต้องไปให้การสนับสนุนเป็นกันนั้นและการต่อสู้มีประสิทธิภาพจริงจังและปล่อยให้ได้อยู่อย่างดีนะและที่ผมบอกโทษดีผมดีใจไม่ใช่ว่าผมดีใจเพราะผมยิ่งรักถูกประทับไม่ใช่ดีใจเพราะคนที่รักนี่นะตกอยู่ในสภาวะลำบากนะครับไม่ใช่ผมไม่ได้ใจโหดขนาดนี้แต่ผมดีใจว่าตรงนี้เป็นคนที่อยู่เรื่องหลังที่รักนี่จะได้รู้หรือยัง
จะได้ไปขบคิดใกล้ตัวนี่นะว่าสุดท้ายของสุดท้ายนี่มันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะหลุดเลี่ยงอะไรมันจะเกิดก็เกิดนะครับถ้าเกิดมันจะเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยนะก็ขอมันเสียสักครั้งแล้วเอาเลือดเนี่ยล้างแผ่นดินแน่เลยผมไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเผื่อเข้าใจตรงกันอย่างนี้ผมยินยอมเลยนะซีซีก็ได้ไม่ได้คุยชีวิตผมเนี่ยนะก็อยู่จุดเกี่ยวจะตายไม่ตายนักท่านอยู่เพื่อนนี้อยู่ทุกวันที่จะเป็นมีความคุยเยอะเป็นเงินเป็นนี่ท่านตายไปแล้วรู้แล้วรอดไปไม่ต้องกลัวครับเสียเลือดเสียเนื้อเสียมันกี่ครั้งเนี่ยเอาแค่6ตุลาเอา14ตุลาหนึ่ง6ตุลาหนึ่ง9พฤษภาคมถนนเป็นจอราดผสมอับตาคุณนับครั้งไม่ถ้วนเลยไหนๆมันก็ต้องเสียมันก็เสียนะมันสักครั้งเดียวเลยใช่ไหมมันเป็นยังไงจบครับแหมวันนี้ประมาณชั่วโมงพอดี56นาทีแต่ว่าสาระเต็มตามที่ตั้งใจคุณคมครับแฟนๆเริ่มเขียนทยอยขอมาว่าเอ๊ะอยากฟังคุณคมแล้วช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้ก็สมบูรณ์เห็นตรงกันนะครับเราไล่ตั้งแต่เรื่องของทหารต่างๆมาเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะครับเรื่องของทหารนี่ดูเหมือนว่าคุณอาคมคิดว่าคงจะลุ้นไม่ขึ้นนะเรามาลุ้นฝั่งของเราก็คือเป็นอย่างนี้ฮะครับจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะจะขึ้นไม่ขึ้นความจริงผมก็ไม่อยากเข้าทหารเพราะทหารมันอยู่ใต้ระบบเนี่ยราชาที่ประทายครับมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ราชาที่ประทายมันไม่ใช่ว่าลุกพูดเข้าไปเนี่ยปืนกินกองทัพอย่างเดียวข้าราชการทั้งหมดทุกกระทรวงทุกกองขับเคลื่อนเห็นชัดชัดร่วมกันทำลายระบบประชาธิปไตยครับครับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริงๆแล้วมันต้องสำหรับคนที่ปฏิบัติดีใช่ไหมตอบแทนคุณตอบแทนผลงานตอบแทนความดีใช่แจกแล้วชาวบ้านทำไรแจกเพื่อมาเป็นพวกกูถูกไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นคุณเพียงเพียงวันนี้คงจะยาวไปถ้าเผื่อจะพูดถึงคนในอาชีพอย่างที่ตั้งใจครับเราไว้โอกาสหน้าได้ครับครับคือแล้วที่ผมพูดค้างอยู่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนในอาชีพหลายคนบอกว่าคนในอาชีพใจไม่ถึงแต่ผมบอกมันไม่ใช่แล้วบอกก็ตัดเนี่ยต้องตัดก่อนเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยกองทัพข้าราชการทุกส่วนเนี่ยทำให้คนอีกอาทิตย์เนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอวันโดนเชือกและจริงๆแล้วก็โดนเชือกใช่ไหมแล้วอันหลังอะไรการเมืองหลังจากที่แต่เสียที่ยื่นรายการยึดตู้นะตั้งพักการแต่สุดท้ายก็ต้องถอยเลยยังเยอะเยี่ยมครับไว้คุยกันโอกาสหน้าแล้วกันครับได้ครับครับก็อยากจะรู้จักนายทหารท่านนี้เหมือนกันครับเพราะมีโอกาสได้เห็นผมได้คุยกับคุณคมอยู่หลายครั้งว่าพลเอกอาทิตย์ในตอนขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าอยู่ๆจะหายไปอย่างนั้นนะครับสำหรับบารมีที่เกิดขึ้นช่วงที่รุ่งสุดๆนี่มองไปทางไหนก็มีแต่พลเอกอาทิตย์เพราะนั้นเนี่ยคราวหน้าเนี่ยให้คุณอาคมได้โยงนะครับให้เห็นถึงแพทเทิร์นทางการเมืองที่นะใครก็ตามถ้าไปล้ำเส้นเนี่ยมันเขาไม่เอาไว้เลยเนี่ยนะครับไอ้ที่ทำท่ากลางเล็กน้อยอย่างวันนี้ประยุทธ์ในบทเรียนจะเป็นอย่างไรแหมแต่ว่าจะหวังว่าประยุทธ์นั้นนะครับจะกลับมาช่วยประชาชนสร้างประชาธิปไตยวันที่ประชาชนลุกขึ้นแล้วถ้านะคนอาจจะบุญไม่ถึงแต่เราก็หวังว่าเราพูดถึงทหารเนี่ยคุณคมครับมันก็มีทหารที่เป็นทหารดีทหารประชาธิปไตยอยู่เยอะนะครับเราก็อยากจะให้รู้ไว้ว่าบ้านเมืองเราวันนี้มันมาไกลมากมันเสียหายเยอะแล้วนะครับถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อจะปัดบ้านกวาดเมืองแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองใหม่เนี่ยก็ควรจะนะลุกขึ้นมาช่วยกันเพราะว่าวันนี้มันมืดเหลือเกินมันเลวร้ายเหลือเกินนะครับพฤติกรรมต่างๆของบุคคลกลุ่มเดิมๆที่เราเห็นกันในประวัติศาสตร์ในช่วง10ปีหลังเนี่ยนะครับเป็นก๊กเดิมแก๊งเดิมนะครับผลัดหน้ากันเข้ามาทำงาน
ถึงเวลาก็กลับกันมาพร้อมที่จะมากินรวบแล้วก็กดขี่ข่มเหงประชาชนอีกถ้าประชาชนเขายอมไม่ได้เราก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องนะครับรวมทั้งสีอื่นๆนายทหารนายตำรวจข้าราชการทั้งหลายนะครับฟังทิศทางของประชาชนให้ดีถ้าเป็นการแก้ไขนะครับต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบไปสู่สิ่งที่มันสมบูรณ์มันดีกว่าออกจากวงกรอุบาทแล้วทุกคนเราจะได้มีความสุขความเจริญร่วมกันเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันก็วันนี้คิดว่าสิ่งที่คุณอาคมได้ให้นั้นก็น่าจะให้กำลังใจให้ข้อคิดกับพี่น้องที่นะครับรับฟังอยู่แล้วก็ที่จะได้รับฟังอีกทั่วโลกนะครับคุณอาคมครับเชิญคุณอาคมปิดท้ายได้เลยครับครับครับก็เรื่องของอาชีพยกยอดนะเพราะว่าถ้าเผื่อคุยดีๆก็ต้องคุยให้มีเข้าใจก่อนครับเกี่ยวข้องเป็นคนเรื่อยเป็นบุญเชื้อพิบูลเป็นเป็นอีกเลยกับพักการพิบูลพิบูลพักขอบคนเรื่อยพิบูลกับพิพรบนเรื่อยชาอยู่เป็นจงเนี่ยมันอยู่ในเรื่องยุคสมัยที่คุณอาชีพที่อยู่บนตำแหน่งครับแต่พวกนี้มานี่แต่ละคนก็อยู่ปีสองปีปีสองปีแล้วก็ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครสำคัญคือคนตำรวจเอกนรงค์หนาหนึ่งเพราะฉะนั้นผมยกต้องกล่าวถึงในแต่ละส่วนแต่ละท่านแต่ละตอนในช่วงที่คนอื่นไปรวมอำนาจเนื้ออำนาจขนาดนั้นยังร่วมได้เพราะอะไรที่ให้เห็นแล้วก็โยนยกเป็นอุทาหรณ์นี่ให้กองทัพให้ที่นำกองทัพให้ในทหารยิ่งใหม่ได้ร่วมรู้นะว่าพวกคนที่คิดแค่สวมหัวโขนเขาถอดหัวโขนของคุณออกเมื่อไหร่นี่คนเอกอาทิตย์เนี่ยนะถูกปลดปั๊บนี่นะออกจากตำแหน่งเดือนพฤษภาคม29นะเป็นการตัดสินครับผู้ข้ามคืนนะปลดวันนี้แล้วก็เอาโซลิดขึ้นคนในอาทิตย์สวนกลับทันทีเลยจะเปิดห้องประชุมเนี่ยกองทัพบกเนี่ยสลายการคนเอกโซลิดยังใจยึดไม่ให้ประสานเสียงรุ่นห้าหรือคนเอกจินดาไม่ให้เหยียบกองทัพบกก็เวลาที่เหลือตำแหน่งผู้อุปจารย์มหาสูงสุดสมัยนั้นเรียกผู้อุปจารย์มหาสูงสุดไม่ใช่เรียกผู้อุปจารย์ทหารแห่งชาติไปสลายที่นู่นนะอย่างนั้นเลยนี่เป็นดึงดึงครับครับก็คงประชุดเวลานี้ออกจากกองทัพแล้วโอ้ยังคิดว่ามีอำนาจบารมีอยู่มีน้องชายอยู่ปีชาจันโอชาอยู่เด็กนะเด็กเมื่อวานเองที่ผมเลือกหาพวกนี้ใหญ่ได้ใหญ่ขึ้นมาจากการที่ประสบใหญ่ขึ้นมานี่จากการเรียนแท่งเรียนขาบอกจากพวกที่ที่เกียรติการตลอดจากที่เกียรติศึกษาพวกนี้ทหารควายนี่พูดจะตรงๆว่ากระแทกกันแรงๆอย่างนี้นะครับคุณเด็กนี่ต้องขอโทษที่น้องคนฟังมันไม่อาจจะออกอาการรุนแรงหน่อยนะครับผมจะติดต่อไปถ้าเจอสุขภาพผมอำนวยนะครับครับคุณผู้ชมครับได้เลยครับผมจะแล้ววันนี้ไม่อาจจะ 2-3 วันนี้ต้องคือเพื่อให้ในทหารรุ่นใหม่นี่นะจะได้เข้าใจครับผมเขียนถึงคนในการเช็คขึ้นเฟซบุ๊กเนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนครับผมขอให้ท่านอาเปิดรับรู้ว่าในทหารรุ่นหลังท่านยึดนิ้วตาสว่างกันเยอะปาระได้พันเมื่อปี2527มีคืนวันลอยกระทงแต่ไม่สำเร็จจะต้องได้รับการสานต่อในวันนี้อย่างแน่แน่เป็นและผู้อยู่เบื้องหลังคำสั่งการทำลายท่านเมื่อท่านอย่างนั้นการเมืองกำลังการถึงสนองอยู่เวลานี้ขอดวงวิญญาณท่านอาจงไปสู่สุคติในสัมปายภพครับผมเขียนไว้อย่างนี้เป็นเฟซบุ๊กลองไปอ่านดูนะครับครับแล้วเรามาว่ากันคือเป็นเลยนะครับเกี่ยวเรื่องกองทัพอย่างนี้ในเบรกหน้าครับได้เลยครับคุณผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วก็ขอลาพี่น้องคนไทยทั้งในทั้งนอกประเทศเช่นเดิมนะครับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ